สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้จะนำเสนอเป็นซีรีส์นะครับมีพี่น้องเคยถามคำถามมาว่านะก็เรียกว่าเรียกร้องด้วยนะครับอยากขอให้ดร.เพียงดินพูดเรื่องพลังงานพูดเรื่องน้ำมันเนี่ยมีพี่น้องเราหลายคนมากนะครับในโลกนี้ที่ในประเทศไทยที่ยังไม่รู้ความจริงหลายเรื่องแล้วก็ยังสงสัยบางเรื่องถึงจะมีข้อมูลมาก็เกิดความสับสนผมได้อธิบายไปบ้างแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้พี่น้องจุดยืนอย่างหนึ่งของผมในเรื่องพลังงานก็คือว่าต้องเป็นของประชาชนต้องมีการจัดการที่โปร่งใสต้องให้ประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติสูงสุดต้องไม่ตกไปอยู่ในการจัดการแล้วก็การครอบงำของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งแฝงมาในรูปทั้งเอกชนในรูปของรัฐบาลแล้วก็กึ่งรัฐวิสาหกิจซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทีนี้ก็พยายามนำเสนอนะครับทีนี้มันมีประเด็นทางการเมืองว่าบางทีกลุ่มที่นำเสนอประเด็นความจริงข้อมูลบางอย่างนะครับซึ่งก็ต้องพิสูจน์ว่าจริงบ้างเท็จบ้างอย่างไรเนี่ยก็อาจจะมีวาระแอบแฝงในเรื่องของการไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลที่พวกเราสนับสนุนอยู่นะครับก็เลยเกิดการชะงักงันในแง่ของว่าจะสนับสนุนดีไหมอย่างไรทามมิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของความจริงนะครับหมายอะไรประชาชนเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความจริงต่างๆนะครับบังเอิญว่าวันนี้มีน้องชายท่านหนึ่งได้ส่งลิงก์ซึ่งเป็นแหล่งรวมก็เขาบอกว่ามีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับได้มีทีมงานนะครับเขาทำข้อมูลไว้อย่างดีก็เลยถือโอกาสนะครับเอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นก็มีพี่น้องนะหลากหลายสีนะครับคนไทยทั่วไปแล้วก็หวังว่าจะมีเยาวชนนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาพบมาเห็นเนี่ยจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยอนาคตข้างหน้าจะต้องฝากไว้กับลูกหลานนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนกำลังจะพัฒนาไปสู่การให้ลูกหลานคนไทยทั่วไปได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าความรู้แล้วก็จะมีการจัดการที่เป็นเรื่องเป็นราวสำหรับพี่น้องที่สนใจได้ฟังคลิปนี้อยู่นะครับผมกำลังจะฟอร์มทีมงานแล้วจะทำเป็นแบบมืออาชีพให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นต้องการทีมงานประมาณสัก10ท่านนะครับใครสนใจกรุณาติดต่อมาได้ก็วันนี้ก็จะเกริ่นแค่นี้แล้วก็จะให้พี่น้องเชิญชวนพี่น้องได้ติดตามซีรีส์ของเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยซึ่งมีอยู่เกือบน่าจะเป็น10มั้งครับนะครับเดี๋ยวจะทยอยทำเป็นตอนๆไปนะครับพี่น้องติดตามได้นะครับขอบคุณทีมงานผู้นะผลิตสื่อนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญสำหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนก็ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยขอบคุณน้องชายที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเห็นว่าดีมีคุณค่ามีประโยชน์นะครับก็ส่งต่อจะได้เก็บไว้กับตัวเองนะครับแล้วขอให้สนุกกับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้นะครับเขาทำอย่างดีมากสั้นกระชับนะครับแล้วก็มีภาพประกอบมีข้อมูลประกอบใช้ได้ทีเดียวนะครับโอเคนะครับขอเอนจอยครับก็นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานตอนที่1 นะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของหลุมน้ำมันนะครับเชิญติดตามได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอ้าไปซะแล้วนะครับสักครู่หนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับก็สู่รายการที่ชื่อว่าอมน้ำมันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าน้ำมันนี่มันมาจากไหนนะครับน้ำมันก็มาจากพื้นดินนั่นนะครับเวลาเราขุดเจาะน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือว่าทางบกสิ่งแรกจะเจอก็คือแก๊สสิ่งต่อมาก็คือน้ำมันนะครับถ้ามีแก๊สพุ่งออกมาน้อยกว่า 5,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อ1บาเรล1บาเรลก็เท่ากับ159ลิตรนะครับถ้ามันน้อยกว่านะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหลุมน้ำมันนะครับไอ้หลุมน้ำมันนี้นะครับก็จะให้ปริมาณน้ำมันดิบที่สีดำๆออกมานะครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ำมันดิบ1หยดนั้นเอามาทำอะไรได้บ้างเอาละน้ำมันดิบ1หยดนะครับมันก็จะสามารถกลั่นออกมาได้สิ่งแรกนั่นก็คือน้ำมันเบนซินก็เอาไว้เติมรถยนต์รถเก๋งนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากนั้นก็จะได้น้ำมันก๊าซออกมาซึ่งน้ำมันก๊าซก็เอาไว้ใช้กับอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงเป็นต้นนะครับและเท่านั้นก็ยังไม่พออีกนะครับเราก็จะได้น้ำมันดีเซลและก็ยังมีน้ำมันเตาแถมออกมาด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าน้ำมันนั้นมันมีประโยชน์และก็สามารถแปรรูปได้มากมายแก่กองนะครับเ
านั้นยังไม่พอนะครับเวลาคุณผู้ชมเห็นที่ท่านขุดเจาะน้ำมันนะครับไม่ว่าบนดินหรือว่าบนบกก็จะมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปล่องนะครับสิ่งนี้คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนี้นั่นก็คือก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะครับที่ได้จากน้ำมันดิบครับซึ่งหลายต่อหลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรเฉลยง่ายๆนะครับคนไทยรู้จักกับก๊าซชนิดนี้ในชื่อที่เรียกกันว่า NGV นะครับนั่นก็คือก๊าซ NGV นั่นเองแต่ทำไมต้องเผาก๊าซ NGV ทิ้งด้วยนะครับนั่นก็คือเมื่อก่อนเทคโนโลยีมันต่ำเตี้ยติดดินนะครับแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยก็สามารถต่อท่อส่งกลับมายังฝั่งได้นะครับและหลายต่อหลายคนก็โจมตีนะครับว่าก๊าซชนิดนี้ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนนะครับซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นเราเรียกกันว่ามีเทนนะครับซึ่งมีเทนมีคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงที่ดีแสนดีนะครับและมีเทนนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าอากาศทำให้มีเทนมันลอยไปแล้วก็ลอยมานะครับและมีเทนที่มาจากก๊าซธรรมชาตินะครับมีความบริสุทธิ์กว่ามีเทนที่มาจากถ่านหินทำให้มีเทนที่มาจากก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าถ้าเจาะลงไปแล้วก็เจอน้ำมันมากกว่าแก๊สนี่เราเรียกว่าหลุมน้ำมันนะครับและน้ำมันก็สามารถแปรรูปได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเต้านะครับนี่ยังไม่รวมนับอย่างมันต่อยนะครับและคุณผู้ชมก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าไอ้การที่เขาเผาเล่นตามแท่นขุดเจาะน้ำมันนั่นก็คือมีเทนหรือว่าคนไทยรู้จักกันดีในนามของ NGV พลังงานบริสุทธินั่นเองนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้รายการอมน้ำมันนะครับคงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหลุมแก๊สกันบ้างนะครับทีนี้คุณผู้ชมจะได้ทราบนะครับว่าในหลุมแก๊สหลุมหนึ่งนะครับมันจะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของประเทศนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ